ตัวเกมประกาศไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าตามคาดก็ไม่ต่างกับปีที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวที่นี้คลิปนี้เราจะมาคุยกัน2เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องประกาศไลฟ์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้สเต็ปที่เพิ่งมาใหม่นะครับซึ่งตู้นี้จะใช้ทั้งหมดอยู่ที่100เพชรเอาล่ะเดี๋ยวขอคุยเรื่องตู้นี้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเนาะคำแนะนำนะครับรอบแรกจบไม่ต้องพูดเยอะ10เพชรคือจบนะครับเอาเศษเอาอะไรพวกนี้พอละส่วนตัวละครอื่นๆเหตุผลเนี่ยคือว่าตัวละครเหล่านี้มันเล่นแทบจะไม่ได้เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเล่นไม่ได้เป็นซับก็ไม่ได้นะครับผมดังนั้นอีก90เพชรไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่เนาะยกเว้นคนที่ไม่เติมสายฟรีเลยแล้วก็อยากจะเอาพวกแบบเนี่ยในไอเศษบูทตรงเนี้ยได้ครับแต่ว่ามันน้อยอยู่ดีผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะก็เลยข้ามได้ข้ามดีกว่านะเอาเป็นประมาณนี้แต่แค่10เพชรก็พอเอาเศษแค่นั้นจบนะครับอันต่อมาเดี๋ยวเราจะมาคุยสำหรับการไลฟ์ในรอบนี้กันบ้างเนาะซึ่งอันเนี้ยเรียกกันง่ายๆนะครับว่าไลฟ์เดย์ที่24เดย์24นะครับแต่เกมจะไลฟ์วันที่20นะครับเอาไว้ชัดก่อนนะอีก4วันหลังจากนี้ประมาณ3-4วันหลังจากนี้นะครับตัวเกมจะไลฟ์วันที่20ส่วนเวลาก็น่าจะสัก 5-6 โมงเย็นโดยเฉลี่ยถ้าผมไม่ผิดพลาดตรงไหนนะครับถ้าพลาดก็บอกกันใต้คอมเมนต์ได้เนาะก็เป็นประมาณนี้และเดี๋ยวทีเนี้ยน่าจะมีคนแบบตัวอะไรวะอันนี้แหละที่คนถามหากันเยอะคือตัวอะไรกันแน่วะเนื่องจากว่าตามปกติ EX มาเนี่ยมันจะมาในเราสามารถดูได้จากตู้ดำอะครับ1ตู้บันดำกับ2ตัวละครรีเจนอะไรที่เพิ่งมาเพราะว่าตัวละครรีเจนที่มันเพิ่งมาเนี่ยเป็นกลุ่มของฟางเว้ยแล้วทีเนี้ยคุณเห็นใช่ไหมว่าวันที่20ตู้เนี้ยหมดพอดีกันเป๊ะเลยว่ะไคโดก็ใช่เห็นไหมแต่ตู้บันดำยังอยู่นะดังนั้นถ้าใครไม่สุ่มตู้บันดำแล้วก็อาจจะไปสุ่มในตู้บันดำหน้าอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเนาะแต่ทีเนี้ยเป็นข้อสังเกตคือ EX ทั้งหมดจบพอดีเป๊ะเลยหมายความว่าเป็นไปได้สูงมากที่แบบไม่20ก็21อ่ะคงมาเลยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะทีนี้เราก็คุยต่ออย่างที่แจ้งนะครับว่าตามปกติจะดูที่บัตรดำหรือตัวรีเจนที่บึ้งเข้ามาหรือว่าดูธีมในตอนนั้นว่าเป็นธีมอะไรวะซึ่งตอนนี้มันมีอยู่2ธีมนะครับธีมแรกคือเกาะหัวไข่ลูฟี่นั่นเองนะครับผมไม่รู้ตอบไม่ได้อาจจะเป็นเซราฟิมเป็นล็อบลุจิล่างตื่นหรือเปล่าอันนี้ที่คนท้ายกันเยอะๆนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นล็อบลุจินะครับแต่ถามว่าสเกลพลังเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงนิกะด้วยซ้ำพอมาสู้นิกะยังไม่ได้เลยมันไม่เหมือนตอนไคโดครับที่ไคโดจะต้องแบกเกาะด้วยสู้กับนิกะไปในตัวด้วยถ้าอาจไม่แบกเกาะอาจจะสู้ไคโดไม่ได้เลยด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคนนั้นพลังเพิ่งตื่นแนวนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็มีในส่วนของเกาะหัวไข่ด้วยถ้าเกาะหัวไข่ถามว่าเป็นใครเหรอณตอนนี้บทก็ยังไม่ค่อยมีด้วยก็เลยตอบได้ยากส่วนถ้าเรากลับไปในบัตรดำเนี่ยมันก็มีคิสลุใช่ไหมเป็นคิสลุเท่านั้นเลยอ่ะเพราะว่าในตอนชามอนดี้อ่ะแค่คิสลุเท่านั้นที่เป็นตัวไฮไลท์เห็นป่ะมังกรฟ้าก็ไม่น่าใช่ดังนั้นก็เลยคือหลังๆมาแม่งเดายากมากอ่ะเนี่ยมาต้นปีคือตีมคนตายนี่คือเดายากสุดๆเลยนะก็เรียกว่าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเป็นตัวอะไรก็เดากันเล่นๆใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมไม่กล้าการันตีเลยคือตอนนี้คือเดาอะไรไม่ได้เลยแต่ที่บอกได้แน่ๆก็น่าจะสัก20 21ถึง25ไม่เกินเนี้ย EX ใหม่มาแน่นอนแล้วเดี๋ยวค่อยลุ้นไปพร้อมกันเนาะ